มาต่อกันที่คู่รักฮานาฮิวโก้นะคะที่เพิ่งจะยกครอบครัวไปเที่ยวยุโรปกันมาค่ะแต่งานนี้ทำเอาเซ็งไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าติดโควิด-19กันทั้งครอบครัวเลยค่ะออกอาการเซ็งไม่น้อยนะคะเพราะว่าทริปเที่ยวยุโรป2เดือนที่ฮานาทัศนาวลัยควงสามีฮิวโก้จุลจักรพร้อมด้วยลูกๆเนี่ยไปเที่ยวกันในรอบ3ปีค่ะต้องสะดุดเพราะว่าดันไปติดเชื้อโควิด-19หลังรอดที่ไทยมาได้ทุกซีซั่นค่ะทำใจไว้แล้วนะรู้ว่าไปอังกฤษอ่ะจะต้องติดแน่ๆคือทำใจไว้เลยก็เอากระเป๋ายาเป็น1กระเป๋าใหญ่ก็ได้ใช้ครบทุกอย่างนะคะติดต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษนะคะทุกคนใช้ชีวิตได้ปกติหมดเลยเพราะว่าคนที่นั่นติดก็ยังไปทำงานปกติเลยเพียงแต่แค่ใส่หน้ากากเพราะเขาติดกันหมดอ่ะคือเราเดินไปทุก3เมตรจะต้องได้ยินเสียงคนไอซึ่งก็คือติดกันทั่วประเทศซึ่งบางคนติดเขาก็ไม่ใส่หน้ากากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำใจว่ายังไงไปยุโรปติดแน่